รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและตะซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ต้อนรับมาสู่ท็อกกระเทยเอาล่ะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะทำไมยำดีกว่า นะตอนนี้เขาให้โซเชียลดิสแทนซิ่งการดูแลตัวเองใครไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องออกจากบ้านก็ลองอยู่บ้านหากิจกรรมทำอยู่ที่บ้านกันนะคะหรือถ้ามีความจำเป็นต้องออกไปไหนมาไหนจริงๆก็อย่าลืมหน้ากากแมสแล้วก็แอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆแล้วก็ลดการสัมผัสผิวหนังใบหน้าแล้วถึงจริงหน้ากากของเราในอย่างนึงเนี่ยเราชอบจับหน้ากากเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ปิดไว้ไม่ต้องแตะต้องมันหรือแตะต้องมันให้หน่อยที่สุดก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการต้องไปหยิบจับหรือว่าไปโดนเชื้อโรคซึ่งเราไม่ได้ต้องการนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยต้องขออนุญาตที่เราอาจจะยังไม่มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับในรายการของเราแต่ว่าความสนุกสนานเพื่อส่งคุณผู้ชมเข้านอนอย่างหัวเราะเอิกอักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังเป็นหน้าที่ของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เราเลยไปรวมแขกรับเชิญซึ่งในปีที่ผ่านมาดิฉันถือว่าพวกเขาก็คือตัวท็อปเป็นเทปท็อปตลกกันอุจระแตกอุจระแตนหลายๆคนก็คือมีประโยคเด็ดให้เอาไปพูดถึงไปพูดคุยกันต่อด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้16มกราคมนะคะท็อกกระเทยสเปเชียลขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขำคมค่ะหญิงละทาแม่น้อยกับหญิงนี่ก็คือด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานมนานก็จะมีความสนิทสนมกันเรื่องแบบสุขภาพเนี่ยแม่น้อยเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อหมอใช่ไม่เชื่อหมอแต่เชื่อหมอดูนะ คือแต่หลังๆก็เชื่อหมอแล้วคือจริงอ่ะปมในใจเขาเลยเนี่ยตอนเขาเด็กๆเนี่ยเขาโดนฉีดปลุกฝีอุ้ยใครทรพีแล้วเขากลัวมากแล้วเขาจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะเขาดิ้นจนเข็มมันหักคาเขาโอ้ยตายตายเออแล้วเขาเป็นโรคแบบเหมือนเวลาเราดูใน Facebook อ่ะว่ามันจะมีโรคนึงที่เหมือนคนกลัวเข็มที่แบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือพอเข็มมาจิ้มแล้วคือเป็นลมไปเลยหรือว่าชักหรือแบบคือแม่หญิงเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก่อนเลยเนี่ยที่เป็นโรคกลัวเข็มเนี่ยแล้วไม่กล้าไปหาหมอเนี่ยเขาจะเชื่อหมอดูยังไงอ่ะถ้าเราไปบอกเขาว่าแบบแม่ช่วงนี้แบบอากาศไม่ดีนะอะไรไม่ดีนะระวังนะเขาก็จะแบบเขาก็จะเก่งไงโอ๊ยแม่แข็งแรงสบายนี่ดูนี่ยกของหนักได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าหมอดูทักว่าคุณน้อยครับช่วงนี้ดวงตกมากเลยจะมีเลือดตกยางออกช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพดีๆนะแล้วหมอได้หญิงเดี๋ยวแม่ว่าแม่ไปโรงพยาบาลพูดปากฉี่ถึงรูหูไม่ไปคุณน้อยครับเชื่อป่ะปีที่แล้วหมอดูทักหญิงว่าห้ามขับรถตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนตุลาคม แม่ไม่ให้หญิงจับรถเลยตุลาคมคือแค่จะขับรถตัวเองอ่ะออกไปเซเว่นเรียกคนขับรถสิ ไม่ให้ขับเลยเว้ยจนถึงตุลาคมจนกระทั่งผ่านตุลาคมมาหญิงเพิ่งได้ขับรถปีที่แล้วนะโอ้โหเหรอประมาณธันวาที่แบบแม่ยอมไม่ขับรถเองแล้วปีนี้เปิดปีมาหมอทักจ้าห้ามขับรถจนถึง12เมษายนมึงได้ขับเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ทำให้หญิงและฐานนั้นลงวิ่งทางไกลเพราะว่านั่นแหละขับรถไม่ได้เชื่อมากห้ามหญิงจะมีอุบัติเหตุนะตอนหญิงล้มอ่ะแม่ยังพูดเลยบอกนี่ไงห่วงแต่รถอุบัติเหตุมีตั้งหลายอย่างเออห่วงแต่รถนี่ลูกหัวฟาดพื้นไงแล้วก็แบบเห็นไหมหมอเขาแม่นจริงด้วยแล้วที่พีคคือประมาณหลายปีก่อนแม่กลัวเข็มมากแล้วหญิงทำจมูกทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันใส่ซิลิโคนตลอดเพราะฉันไม่มีดั้งตั้งแต่กำเนิดฉันจะไม่ยอมดั้งหุบตลอดกาลหรอกจ้ะ
แล้วหมอที่ทำหญิงอ่ะคือหญิงทำตั้งแต่ฮูลาฮูล่าพี่2005แถวๆนั้นเลยอ่ะแต่แก้หลายรอบนะแก้4รอบแล้วหมอยุแม่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่มีปัญหาด้วยนี่บอกถ้าคุณน้อยทำนะแบบงานจะดีเงินจะโอ้โหจะสบายอยู่เฉยๆจะมีเงินมาหาเองไม่ยอมทำแบบหมอผ่าตัดนะแต่พอหมอดูทักถ้าคุณน้อยเอาจมูกขึ้นอีกนิดนึงแล้วคุณน้อยเก็บจมูก2อาทิตย์แม่ทำโอ้โหแล้วพอหลังจากเขาทำจมูกอ่ะก็เหมือนแบบชีวิตหญิงก็แบบมีละครมีโฆษณามีอะไรแล้วเขาก็สบายจริงๆอ่ะเราแม่เราบอกหูนี่ทำตั้งนานไม่เจ็บเลยเนาะรอดปะรอดก็เนี่ยฉีดแม่หลับๆแล้วตื่นโอ้ไม่เจ็บเลยเนาะรอดสตรองสตรองกว่าใครเออคิดถึงแม่น้อยก็ถึงแม่น้อยแล้วฉันขอมาอีกเรื่องนึงเออมาซีรีส์เกาหลีในอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่มันจะมี16ตอนใช่มั้ยน้อยโคงามดูเก่งมากมีอยู่วันนึงฉันก็สงสัยคือหญิงจะดูข้างบนใช่มั้ยแม่ดูข้างล่างก็จะเปิดเสร็จบอกเรื่องนี้แม่ดูละเรื่องนี้ไม่ดูละวินใจกูยิงดูไม่จบเลยแม่กูดูจบแล้ววะแล้ววันนั้นเขาก็กดดูตอน1ตอน2ตอน3ตอน4ใช่มั้ยแล้วหญิงก็นั่งอยู่แล้วนางก็เลื่อนไปตอน16เลยเว้ยแล้วนี่ก็ถามว่าแม่แล้วแม่ดูตอน16เลยอ่ะ4ตอนแรกมันครอบคลุมแล้วมันคุมโทนเรื่องแล้วเราดูจบแล้วแล้วเราเริ่มใจไอ้เรื่องจริงแต่เรื่องจริงแม่เล่นละครมากี่ปีแม่รู้เลิศเราดูได้แบบโอ้ย3เรื่องใน1อาทิตย์อ่ะเลิศจริง Kingdom เนี้ยโหดูแต่ Kingdom เขาดูจบเพราะมันมีไม่กี่ตอนแต่แบบเรื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ World of Marriage Couple ดูก็เนี่ย1 2 3 4แล้วก็16แต่ถ้าเป็นหนังจีนแบบพวกพีเรียดอ่ะ30กว่าตอนอ่ะพวกหนังในรั้วในวังนี่เหรอดูทุกตอนแต่ว่าถ้าเป็นหนังแบบเนี่ยWorld of Marriott หรือว่าแบบ อย่างแบบ King เงี้ย Kingdom เงี้ยโอ้1 2 3 4เลื่อนเลิศชอบจังเลยอ่ะชอบจังเลยนี่คือเรื่องสนุกสนานของแม่น้อยน่ารักจังพี่ป๊อกปิยธิดาเมธีรโรจน์ค่ะกับเพื่อนนักแสดงเองเนี่ยพี่ปอกเองก็เป็นคนขี้แกล้งเพื่อนเพื่อนนักแสดงใช้คำว่าขี้แกล้งยังดูแบบรู้สึกซอฟต์มานิดนึงแต่ว่าก็พฤติกรรมไม่ต่างจากเดิมนะก็จะชอบมีพวกน้องนักแสดงใหม่ๆอะไรเงี้ยเวลาเขาไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยเล่นละครกับพี่ปอกเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณพี่ป๊อกมากนะคะเพราะว่าพี่ป๊อกถือว่าเป็นครูการแสดงสอนหนูช่วยหนูเยอะมากค่ะอะไรเงี้ยพี่ก็จะตอบกลับไปว่าอ๋อพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะพี่แค่อยากกลับบ้านเร็ว จริงๆแล้วเราก็อาจจะอยากจะช่วยหรือเปล่า จิตใจเฮ้ยลึกๆฉันก็เป็นคนดีบ้าง แต่ว่าฉันเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่คนอ่อนโยน แต่ว่ามันก็จริงนะฉันก็ได้กลับบ้านเร็วจริงถูกก็ตอบแบบมันก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทุกฝ่ายมันเยอะมากเอาอีกคนมาเอาเตตะวันมาเตตะวันนี่เราจะถามเพราะว่าเตตะวันเนี่ยตอนที่เคยมาในทอล์คเธอด้วยเขาก็กล่าวอ้างว่าพี่ป๊อกแกล้งเขาโดยที่มีหนูเป็นตัวชักใยอยู่ข้างหลังซึ่งจริงๆแล้วโอ้โหแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองกรรมมันเกิดจากคนก่อน คือแต่เขาบอกว่าเขากลัวพี่ก่อนที่จะเจอกันในเซตรู้ว่าต้องเล่นเรื่องเดียวกันเขาบอกเขาก็เกรงมากเวลาจะเจอกันเพราะว่าเขาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะมากเพราะฉะนั้นการเข้าซีนกับผู้ใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะรู้สึกเกรงเขาก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีผมกลัวมากเลยแล้วพี่โอ๋คณาเทพผู้กำกับพี่โอ๋จะบอกว่ากลัวมากแล้วจะยังไงล่ะจะไปบอกพี่เขายังไงดีพี่โอ๋ก็บอกว่าไปเรียกพี่เขาอย่างนั้นได้ยังไงจะไปเล่นหัวเขาไม่ได้คุณจะไม่เรียกเขาพี่ป๊อกแบบเอ้ยดูสนิทสนมเกินไปหรือเปล่าแล้วจะเรียกเขาว่าอะไรแต่เขาก็แบบผมจะเรียกท่านป๊อก วันไหนเข้าฉากกับท่านผมจะทำไงดีครับพี่อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าน้องกลัวไม่รู้จะทำไงสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้น้องกลัวมากยิ่งขึ้น ก็เวลาเข้าฉากด้วยกันเวลามองหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะติดขัด
เราก็จะไม่มองก็ได้เพราะ5 4 3 2ก็จะยิ่งไปกันใหญ่หนังก็จะยิ่งแบบอื้อๆอย่างแล้วมันมีอันนึงที่ชัดเจนมากคือซีนนั้นน่ะเขาจะต้องคุยกับน้องแพทชยานิดต้องคุยกับแพทก่อนคุยมาเรื่อยๆแล้วพอถึงณจังหวะนั้นคือพี่ป๊อกก็คือออกไปแล้วก็ไปร่วมซีนด้วยปรากฏว่าเขาก็เล่นติดๆขัดๆติดๆขัดอย่างเงี้ยแล้วพี่โอ๋ก็บอกเต้เป็นอะไรบอกผมเล่นไม่ได้ครับท่านมองอยู่ท่านมองอยู่และการพูดเฉยๆว่าท่านมองอยู่ไม่ได้พูดมันไม่ได้หมายถึงคนนะมันไม่ได้ถึงมนุษย์อะมันต้องเป็นสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติเหมือนสารพระภูมิหรือว่าอะไรนะพี่ก็รู้ว่าพอเขาอย่างนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือพี่ก็บอกว่าก็ถ้ารู้ว่าพี่รออยู่เตะก็เล่นให้ได้สิเพราะพี่ยืนอยู่เนี่ยพี่เมื่อยโอ้โหหนักเข้าไปอีกไม่ช่วยถ้าไม่ช่วยเลยจะไม่ไม่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องซ้ำเพราะว่าการเตะเป็นสิ่งที่สนุกมากจริงถูกต้องเตะตะวันมีไว้เพื่อแกล้งใช่เป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต่อสู้ไงรู้แต่มันไม่สู้แต่นั้นยิ่งสู้นั้นยิ่งลนลานไงเนื้อปลาคือเหมือนแบบแกงสู้แล้วยิ่งเหมือนไฟยิ่งไหม้เข้าตัวเองจนมอดดับไปแกงแหวนองแหวนนะมันก็ตกใจว้าวแล้วก็มาขอให้ลบคลิปบอกว่าแบบพี่แบบลบนะครับแบบต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเล่นละครอะไรที่มันเป็นบทคูคูไม่ได้ธรรมดาคูมากแล้วพอบอกว่าก็เต้ไม่ได้เล่นนั่นบทคุยไอ้เล่นนั่นแบบมันคนละเรื่องกันมันก็เถียงต่อเต้ก็เถียงต่อแล้วถ้าผมเป็นโรคหัวใจนะครับนี่ก็บอกว่านี่รู้ว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรเกลยแกล้งแล้วรู้ว่าเป็นโรคหัวใจนี่ก็ไม่แกล้งอยู่แล้วไม่ครับผมอาจจะเป็นโรคหัวใจซ่อนในก็น่าที่จะหยุดได้แล้วได้แต่ว่าเราจับมือกันเราจะแกล้งเต้ชวนต่อไปจบเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่กล้าแล้วสนุกมากถูกต้องถูกต้องไม่ได้เกลียดนะแต่เกลียดมากไม่ใช่ลายนั่นแหละไม่ใช่อันนั้นมันไปตามน้ำเกลียดขอบอกเกลียดที่ด่าลาก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 เด็กครับนี่ลากฉันไม่คือตัวกูไม่ใช่ของกูนะมึงจะขยี้ขยำอะไรกูจะนอนซีดอย่างเดียวกูจะไม่ผักฝากรักเอาไว้อยู่ในวิมานขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลา2เพลงครับพี่วานนักเตะนี่คือพี่ก้าวพี่ก้าวรอบที่แล้วคุณมาแล้วเราได้สร้างเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นไวรัลเรื่องตับเพลงแปลงโอ้ครับแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยเพลงแปลงไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วฮะเพราะว่าร้องบ่อยแล้วอะกำกุญแจกลับมาทุกทีนี่ไงเต็มที่พี่ฟิล์มชอบกำกุญแจเพลงอะไรวะกำกุญแจกลับมาทุกทีเป็นอะไรดึงตัวเองกลับมาทุกทีนี่เหมือนจะออกจากบ้านแล้วออกไม่ได้โดนห้ามกำกุญแจกลับชีวิตตอนนี้เรามีตับเพลงเซตใหม่ครับแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่ชอบฟังเพลงแบบเยอะๆใส่เมดเล่เหมาะกับเหมาะกับยุคใหม่เพราะว่าบางทีรีบเวลามีน้อยอ่ะได้ครับตับเพลงสั้นเอาวันนี้มาฟังตับเพลงสั้นของพี่ว่านกับคุณยายกันขอบคุณค่ะมีขอมานะคะขอวิมันดินไหมโอ้ครับฮิ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 ฝากรักเอาไว้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเวลา2เพลงครับวันนี้ขอมาให้พี่ว่านร้องด้วยเหมือนกันได้ๆๆครับเงียบๆคนเดียวจะโอ้โหค่ะอ
อย่ามาให้เจออีกเลยคนเดียวสวัสดีครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่อยากให้มาอยากให้มาหลายๆคนมากับเพื่อนดีกว่าอย่ามาคนเดียวอย่ามาคนเดียวนะมากับเพื่อนชวนกันมาไม่เหงาเราฟังเพลงแบบซึ้งๆมาสักพักแล้วเราเอาใจคนอกหักบ้างเอาสินะคะมีขอเพลงเธอปัญจัยโอ้โหวันจันทร์เตือนเตหัวใจสลายเมื่อรู้ว่าเธอปัญจัยขอบคุณมากครับคนแรกดีค่ะเมื่อกี้พี่ป้อมพี่โตบอกอยากใหม่สักเพลงแต่ยังไม่ได้ร้องไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่อยากเจอใครสวัสดีครับย้ำ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 เดี๋ยวฉันมีขอบใจจริงๆโอ้โหค่ะอยากขอบใจจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณกันธรรมดาก็ได้เนาะขึ้นบทเพลงแหมขอบคุณนะขอบใจนะใช่ครับผมอ่ะสองเพลงสุดท้ายครับผมนะครับสำหรับคนที่อยากมีฝันครับผมตัวคอนเสิร์ตพี่ชอตคอนเสิร์ตพี่ชอตจะต้องปิดด้วยเพลงคอมเมดี้ครับสำหรับทุกคนที่มีฝันได้เลยครับบายฉันมีความฝันฉันจะเป็นดาวสวัสดีครับขอบมากครับอยากดังมาแกมมี่มาที่นี่ได้ทำงานแน่ครับใช่ทำงานเพลงสุดท้ายวันนี้นะครับครับผมจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักกับพี่วันพี่วันเข้าวงการมาบนทางเดินความฝันนี้ I can't ได้มีแฟนเธอชีสวัสดีครับขอบคุณครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องวีที่คุณชอบไหลวะเนี่ยนี่คือตักขึ้นแล้วจบเลยของพี่ว่านมาดีมากเลยนะดีครับเดี๋ยวคุณวิ่งได้วันหนึ่ง 5-6 งานนะแบบเกิดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้นิวจิ๋วดูเอาไว้คุณร้องเขาแต่งนิวจิ๋วร้องเขาแบบอยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองใช่ไหมเพลงนี้นิวจิ๋วไหมใช่อันนี้คือไม่รักไม่ต้องใช่อยากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองกันไปอยู่ดีแล้วกระเทยเตรียมอย่างนี้แล้วเอ้าตรงไหนวะเนี่ยเอ้าว้าไม่ทันเจอขาใหม่เออไม่ทันเจอขาใหม่เลยว้าอารมณ์เสียนะคุณแม่สีตางบัวทองสวัสดีค่ะแม่รู้ไหมว่าแบบยิ่งช่วงหลังๆที่คุณแม่ออกรายการนู่นนี่นั่นเยอะแยะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนชมหรือคนพูดถึงแม่สีตางเลยคือว่าแม่สีตางเป็นคนทัศนคติดีคุณแม่สามารถเทิร์นเรื่องที่แบบคนก็แซวเขากัดให้มันเป็นเรื่องที่แบบมองแล้วอารมณ์ดีหรือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิงได้หมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะถ้าคุณไม่ถืออัตตาจบเลยไม่ต้องไปเอาคำอธิบายเพิ่มคือถ้าเราไม่ถืออัตตานี่แหละคือตัวกูไม่ใช่ของกูนะมึงจะขยี้ขยำอะไรกูจะนอนซีดอย่างเดียวกูจะไม่ผลักมึงไปนะเพราะตัวกูไม่ใช่ของกูก็มาสิคะกูจะด่าจะอะไรจะขยำขยี้อะไรก็ได้ก็ด่าไปสิก็ไม่ใช่ของฉันตัวฉันไม่ใช่ของฉันนิดหน่อยมันก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินด่าไปเถอะแล้วคนเรามันมีอายุไขง่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วคูณ58แล้วถ้าเป็นวัยฉะกันเนี่ยยังไงก็ฉะกันถึงไหนถึงกันแต่นี้มันฉะลาแล้วเรื่องฉะเนี่ยกูลาแล้วนะดีมากชอบมากไม่แต่ก็เอาแต่ก็เรื่องจริงใครจะพูดอะไรไม่แต่ถ้าด่าต่อหน้ากูต่อยเลยนะมึงลองด่าสิมึงหันมาเตือนเลยอ่ะมาเออมึงลองด่าสิได้อย่างเงี้ยกูได้หมดไม่โยนส้มนะโยนแก้วเลยนะไม่ใช่ก็เคยบอกตลอดเลยว่าคำพูดอะไรพวกนี้มันไม่ได้มีค่าอะไรเลยไม่น่าอ่านด้วยซ้ำไปเสียเวลาฉันจะไม่อ่านนะมันไร้สาระเกินเสียเวลาทำมาหากินถูกอ่ะสุดท้ายแบบมันนี่สุดท้ายแล้วเหรอยังรู้ว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยจะได้ไปต่อ
แม่บอกว่าจะได้หรอเออจะได้รีบเตรียมจะได้กระโดดไปต่อมีงานต่อทั้งวันแหละเรารับจ้างแบบสรุปแม้แต่ตัวเรามันยังไม่ได้ว่ามีเป็นของเราเลยใช่แล้วคำพูดคำจานั้นไม่ลอยมาเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ได้มันอยู่กับตัวเรายิ่งแบบไปมีผมมีผัวตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเพราะฉะนั้นผัวเราก็ไม่น่าใช่ของเราด้วยไปเที่ยวตามมือของเขาก็ปล่อยเขาหาประสบการณ์พอแบบผัวเราไปหาประสบการณ์เราก็หามั่งไงแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านก็แฮปปี้เราก็มาแลกประสบการณ์ใหม่กันจบป่ะตัวกูไม่ใช่ของกูจบตัวกูไม่ใช่ของกูผัวเรามีประสบการณ์ใหม่มาแลกกับผัวทุกวันเลยคือไปทำงานที่ออฟฟิศเดี๋ยวลองกับยามมั่งลองใช่มั้งประสบการณ์ใหม่ๆผัวเราก็ไปลองกับพวกพิตตี้ลองกับพวกเลขาบริษัทพอเรากลับมาตอนเย็นกินข้าวเสร็จก็วันนี้เรามีประสบการณ์ใหม่มาแลกกันไม่ต้องไปตีกันฆ่ากันจะเห็นข่าวผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวเพื่อเหนื่อยคือต่างคนต่างไปจุ๊บจิ๊บแล้วก็มาเปิดอกคุยกันแล้วเราก็ยังรักกันกินจุ๊บจิ๊บผลสุดท้ายชีวิตก็ไม่จืดชืดเลยยามตึกไหนดีนะไม่เคยดูคลิปยามคลิปยามไทยคลิปยามกับแม่บ้านนี่เต็มเลยนะอ๋อมันมีแอปลึกแสดงว่าเขาแอปลึกไม่เป็นดูทีหรือยังอันไหนอ่ะช่วงนี้เขาฮิตทีเหรอผมไม่ได้ดูแอปโป้อุ้ยทำหน้าเหมือนธรรมะธรรมโมตายแล้วเอาเข้าดูแอปพวกนี้ไม่เป็นหรอไม่เป็นนั้นอย่าเป็นเลยจะได้ไม่ต้องเรื่องดังเดี๋ยวพอเรื่องดังแล้วก็โดนแบนฉันอดดูอีกเขาอยู่ในกะลาใช่เรื่องพวกนี้อย่าไปบอกใครเยอะนะยิ่งรู้เดี๋ยวดังแล้วแอปก็โดนถล่มเดี๋ยวจะมาโวยวายเลยอันนี้จริงๆไม่มีหรอกน้ำพูดเล่นไม่ทันแล้วแม่สมัยนั้นกลางคืนเนี่ยออกไปเที่ยวไหนกันนะคุณแม่อ๋อสมัยนั้นก็จะมีแต่สมัยแม่ตอนวัยรุ่นเลยไม่มีนะอ้าวเหรอจะเป็นบาลีลาดจังหวะมันสุดก็คือจังหวะล็อกเอลวิสอย่างเงี้ยหรอคุณแม่ลองไหมไม่ใช่แม่สมัยนั้นเพลงไทยก็ยังไม่มีวงสติงมีวงสุนทราภรณ์สติงก็มีแค่ดีมพอสซิเบิลถ้าฉันมีสิบนาอย่างทศกัณฐ์แม่ออกซิงเกิลเลยนะเนี่ยนานั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอเพราะคือเสร็จงานเที่ยงคืนก็มาเทียบเสียงเพราะเราเป็นคนเสียงต่ำมากแต่เราเป็นนักร้องลูกกรุงโรงเรียนนี่แหละตั้งแต่ป.5จริงเหรอแล้วทีนี้เวลาไปโชว์เนี่ยเราก็จะร้องลูกกรุงเขาก็จะกรีดกันตามภาพตอนนี้มีนะเราฟังไหมโอ้ยอยากฟังเดี๋ยวที่นึกได้นะพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองแต่พี่ไม่ตรอมพอรักพยอมยามยากคือว่าจะไปสู้เขาไหวไหมไหวแต่เขาแบบขอคิว3เดือนกูบอกกูตกรอบแรกเลยนะก็เนี่ยกำลังเทียบเสียงว่าจะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้แต่มีช็อตหนึ่งที่เราจะไปสู้นั่นคือเราไม่รู้จะเอาเพลงไหนไปแล้วเราเป็นคนชอบฟังคันทรีพวกจอห์นเดนเวอร์ Like a Whole Day เดี๋ยวจะรับรางวัลเดือนหน้าฉันจะรั่วไปแล้วจะผูกไทยไปเราจะใส่หนวดเดือนหน้าเนี่ยรับรางวัลเน็ตไอดอลสร้างกระแสสังคมดีเด่นเอางั้นคันทรีโรดไปเลยนะคันทรีโรดTake me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Take me home, country road. เนี่ยถ้าไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงมึงจะแบบอุ้ยหล่อไม่ได้จริงๆแบบสมัยยังแบบเป็นวัยรุ่นเนี่ยเวลาไปเต้นนี่ก็ปีนลำโพงสมัยแม่นะมันจะมีจิโกยามบานจะไม่มีเทคผับเด็กรุ่นแม่รุ่นสัก40ปีก่อนจะจัดปาร์ตี้เองตามบ้านก็คือถ้าไม่เป็นตุ๊ดเนี่ยก็จะเป็นสายล็อกก็จะเป็นนี่คาไลโดสโคปอีกนานแสนนานเท่าไหร่แต่เราจะล็อกประมาณไมโคร
อย่าดีกว่าใช่ร้องเลยที่เราชอบเลยเนี่ยก็คือพวกแหวนจิติมาคุณแหวนชอบพี่แหวนมากอันนี้ก็เป็นซอฟต์ล็อกอย่างคุณใหม่เนี่ยคุณใหม่นี่โปรดเลยไอดอลแพ้ใจไม่ลองไปมาแพ้ใจร้องได้ทุกชุดเลยนะตั้งแต่ไม้ม้วนอีกสักเพลงอีกเดี๋ยวเราปิดเบรกอันนี้ด้วยแพ้ใจไม่อยากเอาแพ้ใจหรือเรามีเราเรามีเราคิดถึงคุณแหวนแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจเดี๋ยวเดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คู่ครีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่เส้นไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดไม่หวั่นจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงฉุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าพระจันทร์ทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยพาจับมือกันไปไม่กลัวภัยพาไอ้คุณถึงคุณแหวนคือคุณแหวนนี่เลยรักคุณแหวนมากถึงคุณแหวนมากคุณจีนี่ก็เป็นคนปากร้ายเหรอเขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกด้วยแต่ง่ายๆขอถามไอ้ 1.1 หน่อยสมมติแล้วอยู่แบบอยู่เนี่ยเตรียมจะนอนแล้วเราปุ๋งออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่จะหงายการ์ดแบบอุ๊ยฉันตดนะแค่นั้นมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ขี้ตรงนั้นใช่มั้ยเอมี่กลิ่นประทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมเวลคัมอย่างนี้แบบไม่รู้ว่าหล่อเลี้ยงให้แบบเราอยู่หรือกันแบบอย่างสนุกสนานในวันนี้ก็คือเรื่องทะเลาะทะเลาะแบบกัดด้วยกันได้ด้วยสิป่ะเหนื่อยคุณจีนี่ก็เป็นคนปากร้ายเหรอก็ไม่ได้เป็นคนปากร้ายเป็นคนตรงๆเป็นคนพูดตรงคิดอะไรก็อย่างนั้นเลยจะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งดีบางทีก็แบบโอ้เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนแบบเขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆแต่ง่ายจริงไหมง่ายกินกะเพรากินกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกด้วยแต่ง่ายๆไข่ดาวไข่ดาวอ่ะไข่ดาวไม่สุกนะถ้าสุกไม่กินนะแต่ขอบต้องกรอบแต่ง่ายเป็นคนกินง่ายๆกินน้ำอะไรน้ำเปล่าง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเคี้ยวก้อนเล็กแต่ว่าเป็นคนง่ายอาทีมงานทีมงานรับกวนเช็คคิวตีสิบวันต้องพักให้เมาภรรยาคืนบ้างโอ้โดนหนักแน่ผลไม้ผลไม้ผลไม้ตู้เย็นในบ้านเนี่ยมีไว้ทำอะไรก็ต้องใส่อาหารนู่นนี่เขาจะเป็นคนที่ห้ามใส่อาหารนะหรืออะไรที่มันมีกลิ่นต้องเอาไว้ตู้เย็นข้างนอกอะไรที่มันไม่มีกลิ่นก็เปิดมามีแต่น้ำเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่มีผลไม้หรืออะไรกินอ้าวก็เธอบอกว่าห้ามเอาอะไรใส่ในตู้เย็นอันนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คนง่ายๆแต่ว่าแบบไม่ชอบให้อะไรที่มีกลิ่นอยู่ในตู้เย็นอ่ะก็จะต้องมีผลไม้ผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ไม่ใช่อะไรก็ได้แต่เป็นคนง่ายจะไม่ผลไม้ที่ไม่มีกลิ่นจะต้องกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวก็ได้แดงก็ได้องุ่นต้องไม่มีเม็ดเงาะไม่กินต้องกินส้มส้มก็ต้องเป็นส้มคือแบบเยอะอ่ะเยอะแต่ว่าเป็นคนง่ายๆคือเตรียม
ข้าวให้เขาทุกวันคือเหนื่อยมากผลไม้ชอบกินผลไม้มากแต่ผลไม้ก็เลือกแล้วถ้าไม่ปอกไม่แกะก็ไม่กินคือกูหนูอ่ะแต่ว่าเป็นคนง่ายๆง่ายๆบ้านๆสบายๆดีมากเลยอ่ะยังเขาเป็นคนรักสุขภาพด้วยใช่ไหมก็ที่เขาง่ายแบบอย่างนี้อ่ะก็คือเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองคืออย่างกินไก่ไม่หนักอะไรเขาก็ดูแลหุ่นดูอะไรอย่างนี้ผลไม้เขาก็ต้องกินผักผลไม้ตลอดเวลาซึ่งมีเป็นคนแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าเขาชอบจังเลยแต่นี่เราก็ยอมกันมาหรือเราเถียงด้วยอันไหนอย่างเรื่องพวกเรื่องอกไก่อะไรเงี้ยเรื่องแบบการกินเนี่ยก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอ่ะมันก็จะดูไม่ได้อะไรสมมติว่าเราจะทำอาหารให้เขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาเป็นแบบนี้สมมติว่ามีทำอาหารอ่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องซื้อที่เป็นอกไก่มาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าโอเคง่ายจริงก็คือคุณต้องรู้ก่อนต้องทำการบ้านก่อนแต่ต้องทำการบ้านเยอะมากเราต้องแบบเช็คลิสต์เยอะมากเกรซการกล้าวสวัสดีคุณสวัสดีค่ะอย่างเรื่องยาเรื่องแต่งหน้าอย่างเรื่องอื่นๆนะเรื่องแบบความรู้ทั่วไปหรือเรื่องใช้ชีวิตปัญหาต่างๆเนี่ยคือจะเป็นคนให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตความรักได้ปัญหาชีวิตต่างๆได้แต่เรื่องของตัวเองก็ร้ายแรงอยู่เหมือนกันถ้าเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันบางทีนึกออกปะเราจะให้คำมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาประหนึ่งว่าคนให้หวยให้คนอื่นได้ให้ตัวเองให้ตัวเองไม่ได้จริงๆจริงๆจริงๆมีคนเดียวที่ทำได้คืออ้อยณภพรหรอปกติเวลาคนมาปรึกษาอย่างนี้เราจะให้คำปรึกษาพร้อมกับดีเทลไงใช่ไหมเนี่ยคือให้คำปรึกษาให้เขาเข้าใจอ่ะอย่างคนที่แบบอกหักมีความรักแล้วอกหักมาหรือว่าถูกผู้หญิงทิ้งหรือเพื่อนถูกผู้ชายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดให้เขาตรงๆให้เขาเข้าใจง่ายๆ get to the point แล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ปล่อยวางก้าวเดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมมติดีกว่าเนาะสมมติดีกว่าเนาะเรามีปัญหากับการตดคือก่อนมีแฟนอ่ะเราไม่เคยรู้สึกว่าเรื่องของการตดของเราเป็นเรื่องมีปัญหาเลยเพราะเราชอบแบบนอนอยู่บนเตียงที่ของเราแล้วก็บุ้งมาแล้วก็แบบบางทีแล้วก็ถกผ้าห่มมือแล้วก็สบายใจแต่พอมันมีคนมาอยู่มานอนด้วยอย่างเงี้ยเราอึดอัดกับการตดของเราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าตดทั้งที่มันเป็นเตียงของเรา อะไรอย่างเงี้ยเราควรทำยังไงเราควรเลือกเราควรเลือกอั้นตดเพื่อให้แฟนของเราสบายใจหรือว่าเขาควรจะยอมรับเราได้ในเรื่องนี้แต่ว่าการยอมรับว่าเราตดเปรอะบนที่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับได้เกรซคะอันนี้น้องแฮมควรจะทำยังไงดีคะคือถ้าถามพี่นะคะคือถ้าถามเกรซนะเกรซรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเพิ่งเริ่มคบหรือเราคบกันนานแล้วเรามานอนบนเตียงเดียวกันแล้วอะค่ะก็นานแล้วก็คือคืนแรกคืนแรกชั่วโมงแรกเราก็ยืนนอนอยู่บนเตียงกันแล้วคุณชาชั่วโมงแรกคุณต้องอั้นค่ะแต่ไม่ถ้าสมมติไม่อั้นก็เป็นการวัดใจเธอเข้าใจป่ะมันเป็นการทำให้เราแบบสนิทกันเร็วขึ้นแล้วรู้จักกันเร็วขึ้นเรารู้เลยว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่ถ้ามันทนเราได้อ่ะตั้งแต่วันแรกชั่วโมงแรกอ่ะมันใช่มันจะใช่โอ้จริงไม่คือมันต้องไม่มีกำแพงเพราะว่าการตดคือเรื่องธรรมชาติถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องการตดนั่นแปลว่าคุณบกพร่องทางสภาพจิตใจเข้าใจปะใครจะไปอยากตดวะฉันไม่ได้อยากตดไม่ทำไมถึงแบบไม่มีใครอยากตดต่อหน้าคนอื่นหรอกใช่มันไม่ได้มีส่วนสั่งหรือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากแต่มันคือปฏิกิริยาทางร่างกายที่กินแล้วมีลมแล้วมันต้องผายออกมาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายถ้าสมมติผู้ชายไม่เข้าใจว่าแบบเรื่องตดเป็นเรื่องแบบปกติถ้าเขามองเป็นเรื่องน่าเกียดนะอยู่ยากมากอยู่ยากโอ้อันนี้ดีแต่งั้นขอถามไป 1.1 หน่อยแล้วแบบในวันที่เราตดแบบสมมติแล้วอยู่เนี่ยเตรียมจะนอนแล้วเราปุ๋มออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราควรปล่อยให้แบบให้กลิ่นมันออกมาเขาตกใจหรือเราควรที่จะหงายการ์ดแบบอุ๊ยฉันตดนะ ขึ้นอยู่กับนิสัยผู้ชายอีกอ่ะถ้านี่ถ้าผู้ชายเป็นคนที่แบบขี้เล่นเข้าใจได้นิสัยคล้ายๆยาอย่างเงี้ยก็บอกมันไปเถอะแต่ถ้าเราต้องการที่จะแบบทำเนียนๆเผื่อว่าฟุกมันอาจจะไม่ได้กลิ่นอะไรอาจจะไม่เจ็บตัวไงแต่ถ้าถามเกณฑ์นะถ้ามัน
แกก็ไม่รู้คือเหมือนเคยนั่งแบบนั่งอยู่ด้วยกันกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็คือตดเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเราก็รู้สึกแค่แล้วเราก็เดินออกแล้วเราก็กลับเข้ามาใหม่แค่นั้นมันเป็นเรื่องปกติไม่ถึงกับว่าจะต้องมาห้ามแบบหักหันน้ำใจกันว่าเราไม่ได้ขี้ตรงนั้นใช่ไหมสปงสเปรย์อะไรก็วางไว้สิข้างๆอ่ะถ้าเราเป็นคนที่แบบถูกป่ะถ้าเราเป็นคนตดแบบเรื่อยเปื่อยตดเปื่อยแต่ว่าเกรซยังไม่ได้รู้จักยายขนาดนั้นเพราะหลายครั้งที่ยายตดออกมาก็คือยายขี้ตรงนั้นเหมือนกันขอบคุณคำแนะนำจากคุณครูเกรซอาจารย์เกรซประชาชนเขาไม่รู้กันผมคือคนที่จุงมือคุณออกทีวีอ่ะคุณนั่งอ่ะคุณนั่งก่อนคุณนั่งไม่ลงแล้วไม่ได้แล้วนั่นคือที่มาของคำว่าปอมแปมเที่ยวไทยเป็นไงอึ้งเลยช็อกเลยนี่ช็อกเลยแต่ตอนไปลอนดอนได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทีนี้แม่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเว้ยแม่งก็เข้า YouTube แม่งบอกเนี่ยดูดิคลิปกูไปโป้นมาแบบทุบเข้าไปในร้านผมอ้าวกูต้องกลัวมึงหรือกูต้องเอาของให้มึงได้ยังไงกีนะชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมแบมยอดต่อมาสวัสดีครับหรอไม่ค่อยมีรายการทอล์คโชว์ไม่มีพี่หรอในชีวิตที่เคยไปออกทอล์คโชว์ที่ผมนั่งเป็นแขกคนเดียวนะพี่ก็จะมีรายการพี่หม่ำครับหลังจากพี่หม่ำเนี่ยก็ไม่มีใครเลยพี่มีพี่นี่แหละที่เชิญผมมารู้สึกเป็นบุญคุณดีใจนะผมมองคุณอยู่ตลอดแล้วผมก็คิดว่าคุณเนี่ยไม่เคยเชิญผมเลยทอล์คกระเทยเนี่ยหลายปีแล้ว 4-5 ปีเนี่ยคุณไม่ชวนผมเลยทั้งที่คุณมีวันนี้เพราะผมแท้อีกแล้วเมื่อไหร่เรื่องนี้เมื่อไหร่มันจะเลิกพูดไม่ผมไม่เลิกผมจะพูดยันพี่ตายอ่ะอ่ะไหนเล่าเวอร์ชันเถอะสิประชาชนเขาไม่รู้กันว่าคุณได้ทุกวันนี้เพราะใครแล้วคนก็จะหาว่าไอ้นิกกี้เนี่ยก้าวร้าวคุณไม่ยอมแบบให้เกียรติยายป๋อมแป๋มอ่ะคนชอบด่าผมอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าผมคือคนที่จุงมือคุณมาออกทีวีมึงไม่ได้เป็นคนจูงมืออ่ะผมเป็นแขกเรียกคุณเรียกคุณให้เล่าเวอร์ชั่นของคุณนิกกี้ก่อนอ่ะโอเคเวอร์ชันอ่ะคุณนั่งมึงอย่ายืนคุณนั่งเมื่อก่อนคุณปอมแปมเนี่ยเขาเป็นครีเอทีฟรายการหนึ่งชื่อว่าแบงค์เซอร์แล้วผมเนี่ยก็เป็นพิธีกรรายการแบงค์เซอร์ใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วผมเนี่ยมองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งกว่าคำว่าครีเอทีฟคุณสามารถออกมานอกจอได้ผมก็เลยไม่อ่านสคริปต์ถูกไหมไม่อ่านสคริปต์เพื่อที่จะให้คุณได้มาพูดสคริปต์แทนผมหน้าจออ่ะคุณนั่งอ่ะคุณนั่งก่อนคุณนั่งคุณนั่งไม่ลงแล้วไม่ได้ไม่ได้เล่าทีละเขาเรียกว่าทีละพาร์ททีละคนนั่งนั่งก่อนแล้วทีนี้ปุ๊บคุณก็ออกมาเฉิดฉายและสมัยนั้นเนี่ยผมยังไม่เรียกเขาว่ายายหรือว่ายังไม่เรียกเขาว่าพี่ป๋อมแปมชอบเรียกว่ากระเทยป๋อมแปมใช่ไหมก่อนผมก็ได้ไปคุยกับรองผู้บริหารนั่นคือที่มาของคำว่าป๋อมแปมเทยเที่ยวไทยนี่เป็นไงอึ้งเลยช็อกเลยนี่ช็อกเลยคุณช็อกแล้วอ่ะมาฟังเวอร์ชันของกูบ้างสมัยก่อนที่ทำรายการแบงค์เซอร์เนี่ยเป็นรายการเล่นเกมหน้าที่ของพิธีกรเนี่ยนอกจากแข่งเกมคืออธิบายเกมซึ่งเกมไม่ได้มีอะไรเลยแต่อินดิกี้เนี่ยไม่เคยอธิบายรู้เรื่องเลยแล้วมันเสียเวลามากจนกูแบบมึงอยู่เฉยๆอธิบายเองแล้วก็หยิบไมค์มาแล้วก็อธิบายเกมแล้วก็แนะนำเกมซึ่งตรงนี้พูดเลยว่ามันไม่ได้เป็นคนเอากูออกไปกูต้องออกไปเองเพราะว่ามันพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดวันนั้นอ่ะสมมติกลับกันพิธีกรไม่ใช่ผมเป็นเป๊กเปรมนัสหรือชอนยินอโชตที่พูดรู้เรื่องคุณไม่ได้ออกทีวีนะถูกป่ะล่ะถ้าเป็นเป๊กเปรมเป็นจอห์นวินยูเอาใหม่เอาใหม่ออกทีวีแต่เป็นผมนี่ไปอัดสคริปต์คุณได้ออกทีวีมันคนละประเด็นกันเลยการที่มึงห่วยแตกไม่ได้แปลว่ามึงเป็นคนพากูออกทีวีกูถอกทีวีเพราะมึงอ่ะห่วยแตกใช่มันจะลอยเห็นแล้วผลกันแต่ถ้าเกิดพิธีกรสมมติวันนั้นคุณเป็นครีเอทีฟแต่พิธีกรเก่งมากคุณไม่จำเป็นต้องออกทีวีคุณไม่ได้ออกคุณไม่ได้เกิดทุกวันนี้คุณนั่งอยู่ตรงนั้นนะสรุปก็คือกูต้องรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณที่มึงนั้นตะกบอยห่วยแตกตอนนั้นหรอไม่ต้องบุญคุณหรอกแต่ว่าคุณก็ต้อง
ยอมรับว่าคุณมีวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะผมนะช็อกเรื่องจริงเห็นปะล่ะเอาเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้คนดูได้รู้ในส่วนนี้นะครับว่าที่ผมเนี่ยกล้าเล่นกับพี่บอมแปมเพราะว่าผมเป็นคนที่จูงมือเขาออกทีวียังออมหลายคนที่เขาชอบคุณน่ะจะมีจำนวนหลายคนเลยที่แบบนอกจากชอบเพลงแล้วรู้สึกเอาคุณเป็นแบบต้นแบบในเรื่องของเพลงแล้วหลายคนก็เลือกที่จะแต่งตัวใดๆตามถูกป่ะใช่พี่พอลูกพวกห่วงคุณเนี่ยใช่ๆๆคนแต่งตามกันใช่เยอะมากอันนี้ใช่ป่ะใช่เว้ยแล้วมันมีคนเข้าใจผิดจริงไหมเนี่ยคนชอบแต่งเป็นผมมันผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วอันนั้นคือคุณป่ะไม่ใช่เว้ยใครไม่รู้ซึ่งคนนี้คือตัวปลอมเหรอตัวปลอมมีคนแต่งเป็นคุณแล้วก็เป็นเหมือนไปเดินเป็นยูทูบเบอร์แล้วเพื่อนก็คือทักมาไม่แบบพวกแฟนคลับเลยเว้ยเหรอแฟนคลับว่าแท็กมาเลยแบบเขาถ่ายรูปอ่ะคนเนี้ยเออแล้วก็แท็กมาดีใจมากเลยได้เจอพี่ยังโอมเลยแบบอะไรนะแล้วบอกว่าใครก็เนี่ยผมก็เลยแบบออกมาแบบอัดคลิปในสตอรี่เลยแบบไม่ใช่ผมนะใครไม่รู้ตอนนั้นเขายังไม่ได้ปล่อยคลิปนี้เลยไงแต่แบบเหมือนแบบคนที่ไปเจอสดๆวันนั้นอะไรเงี้ยเขาแท็กมาเลยดูท่าทางเลยเอ้ยถ้ามันจะโอมดูเอิร์กอาร์กจังเลยเขาโอกาสมาด้วยมันเลยดูสมจริงเขาไม่ใช่อันนี้เอิร์กอาร์กแหละคนหน้าเหมือนคนแต่งตัวเหมือนเอิร์กอาร์กใช่แต่เรื่องงานกาชาดนี่ยอมไม่ได้ไม่ได้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นมันนี่เลยแบบผมไปเล่นงานกาชาดที่ไหนไม่รู้เลยว่ายังไม่ได้ไปเล่นดิแต่แบบเขาโปรโมทติดป้ายตามเสาไฟตามถนนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันแบบฝังลูกนิดๆอย่างเงี้ยนั้นเลยเว้ยเออแต่แบบเขาเอารูปผมไปโปรโมทแบบเป็นรูปคนที่คอสเพลย์ผมอ่ะเนี่ยเหมือนคนเอารูปคนนี้ไปที่ไม่ใช่ผมมาแต่แบบแต่งตัวเป็นผมแล้วเขาไปใส่ในรูปแล้วก็ติดเต็มถนนเลยเป็นรูปเป็นหน้าใครไม่รู้แบบคอสเพลย์ผมแล้วมันจะไปเห็นตอนไหนตอนกำลังจะไปที่งานแล้วไม่ใครส่งมาให้ผมอีกนี่แหละในแฟนคลับนี่แหละผมก็ดูอ้าวเกมอีกแล้วผมเกมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมชีวิตกูต้องมาเกมอะไรแบบเจออะไรแบบนี้เนี่ยถึงยังไม่ออกยังไม่ออกอันนี้ในประเทศไทยเดี๋ยวแฟนๆทุกที่ก็คือให้การตอบรับเอออ่ะดีแต่ตอนไปลอนดอนนี่ไปเจอแบบไปเจอเพื่อนใหม่เออมีวันนั้นผมไปอยู่โรงแรมใช่ป่ะแล้วผมลงมาข้างล่างตอนเช้าๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแก๊งเหมือนแบบขี้เมาด้วยแบบเดินเตะๆไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออเขามายืนรวมกันอยู่3คนมั้งคนฝรั่งแล้วมีคนดำอะไรเงี้ยผมว่าระแวงแล้วแบบเฮ้ยแก๊งนี้มันทำอะไรตอน 6-7 โมงเช้าตอนเช้าๆแล้วเนี่ยสักพักมันก็เดินมาคุยก็เดินมาหมดเลย3คนแก๊งมันอ่ะเดินมาคุยกับผมเพราะมีพี่ดีเจอะไรเงี้ยเขามาคุยกับผมแบบคุยยาวเลยเขาบอกว่าอ๋อนี่มาจากไทยเหรอเขาบอกว่าแบบเขาเนี่ยมีญาติอยู่ที่ไทยเหมือนกันเลยอยู่ที่พัทยาอะไรเงี้ยผมบอกเอ้ยงั้นก็มาเที่ยวดิเนี่ยไว้คราวหลังมาเที่ยวเลยมีความคุยถูกคอชวนนี่ว่าชวนมาเลยชวนมาเที่ยวไอ้ฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยผมไปไม่ได้ว่ะโทษทีผมไปไม่ได้บอกอ้าวทำไมไปไม่ได้อ่ะประเทศไทยเออผมติดคดีว่ะตอนนี้แบบศาลเขาไม่ให้ผมไปเขาแบบให้กักตัวอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยอะไรวะเขาบอกมันอาจจะเป็นคดีแบบฟ้องร้องไม่รู้ผมไม่รู้เออทีนี้แม่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเว้ยแม่งก็เข้า YouTube แม่งก็พิมพ์อะไรแล้วก็เปิดแม่งบอกเนี่ยดูดิคลิปกูไปปล้นมาแบบทุบเข้าไปในร้านแบบปล้นไอโฟนร้านโทรศัพท์อ่ะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เออสักครั้งผมว่าอ้าวกูต้องคุยกับมึงไหมกูต้องทำยังไงกูต้องกลัวมึงหรือกูต้องเอาของให้มึงยังไงพยายามแบบสกิดบอกแบบพี่จะเอ้ยเราเดินไปที่อื่นเดินล่องๆไปแล้วฉีกตัวมาไงวะผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปนู่นก่อนเดินไปนู่นก่อนจริงๆโรงแรมผมอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ข้างหน้าผมเลยแต่แบบผมแบบไม่อยากให้มันรู้แบบเออผมเข้าอยู่โรงแรมนี้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมแบบเดินเล่นเดินไปไกลๆเลยแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยดีโอเคไปปลอดภัยดีไม่มีอะไรรู้ตัวอีกทีก็แค่มีมีดอันหนึ่งปักอยู่ตรงกลางไม่ยังไม่ได้ออกคุณผู้ชมสเปรย์แอลกอฮอล์แบบแบนๆเนี่ยคุณผู้ชมมันดีนะพกเอาไว้มันก็พกพาง่ายแต่คุณก็ต้องคุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงว่าหลายครั้งมันจะเป็นอย่างนี้อ้าวฉีดเข้าหน้าว่ะอุ้ยเข้าปากเลยอ่ะนะคะอ่ะอย่างไรเสียนะคะสุขบขันหัวเราะกันอึกอักก่อนนอนก็จะได้เข้านอนอย่างมีความสุขนะคะเข้าใจอย่างยิ่งเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่เรื่องให้เรานั้นอาจจะต้องกลับมาปวดหัวหรือเครียดกันอีกครั้งทางทอกระเทยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมเครียดได้น้อยลงแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือการดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อย
หลีกเลี่ยงกันไม่ในที่ชุมชนหรือว่าแออัดนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์กันนะคะพรุ่งนี้ตื่นมามาสู้ด้วยกันต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าคุณจะได้มาขำจนท้องแข็งกับเรื่องราวของคนดังเหล่านี้ถามจริงๆเสื้อแบบเวลาเราซื้อเสื้อวินเทจเยอะๆเองอะเคยมีตัวไหนที่ซื้อมาแล้วเจ้าของเขาตามมันมันเคยมีที่แบบผมสัมผัสได้ว่าแบบมีอะไรมาอยู่ในห้องแต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็วิ่งผมรู้สึกว่าเขาอยู่มุมห้องเนี้ยผมก็วิ่งไปเตะมุมห้องอยากจะว่าเป็นคนแบบโกโก้เป็นคนโกโก้ก็แบบจะเรียกว่าซุ่มซ่ามก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่ค่อยระแวดระวังล้มมันไม่เท่าไหร่ขี่รถล้มเนี่ยน่ากลัวก็นั่งขับรถไปช่วงนั้นบูโนมาสกำลังดังเพลงโอเย่เย่ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์โอ้เย่เย่เบย์เบย์บัมขับรถชนหอนาฬิกากับเด็ก5ขวบที่ต้องเรียนออนไลน์นี่มันง่ายหรือยากดูหน้าพี่ฉะนั้นเราจะเห็นเด็กหลายประเภทเพราะเวลาออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นเพื่อนลูกหลายๆคนมีเพื่อนคนที่แบบตั้งใจมากจดตามอะไรเงี้ยคือลูกเราเนี่ยเป็นเขียนเขียนวาดรูปตามแล้วก็โอ้ I know I know ปัดต่อตัดภาพมาที่ลูกถามอะไรตัดภาพมาที่ลูกเราอะนั่งอย่างเงี้ยอลินอะแล้วก็ตอบว่าเพื่อนอีกคนนึงก็ตอบ I know I know อลิน I know everything in this world